ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Joker Butter Tattoo Supply Channel นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำก้านกระทุ้งของ Injector นะครับคือจะมาอธิบายว่าความยาวขนาดและการใช้งานแบบไหนแบบไหนนะครับคือก้าน Injector จะมี6แบบตามนี้นะครับคือก้านที่1นะครับก้านที่1ก็จะเป็นก้านสแตนเลสนะครับยาวความยาวนะครับ86มิลลิเมตรนะครับส่วนก้านตัวอื่นนะครับความยาวก็จะประมาณใกล้เคียงกับ86มิลลิเมตรนะครับประมาณ 85.5 มิลลิเมตรนะครับตัวก้านสแตนเลสเนี่ยจะแข็งที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นก้านคาร์บอนนะครับก้านคาร์บอนนี่ก็จะถือว่าใกล้เคียงกับก้านสแตนเลสนะครับก้านคาร์บอนนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นก้านสีดำตัวนี้นะครับก้านสีดำก้านสีดำก็จะมีความอ่อนแบบนี้นะครับส่วนตัวถัดมาก็จะเป็นก้านฮาร์ดนะครับหรือก้านแข็งนะครับฮาร์ดตัวนี้นะครับคือก้านฮาร์ดกับมีเดียมเนี่ยจะขนาดใกล้เคียงกันนะครับมองดูด้วยตาอาจจะเหมือนว่าเป็นอันเดียวกันได้ซ้ำนะครับคือตรงนี้นะครับความอ่อนตรงนี้จะแตกต่างกันนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวฝั่งซ้ายมือนี่นะครับเป็นก้านฮาร์ดนะครับตัวฝั่งขวามือนี่เป็นก้านมีเดียมนะครับตัวแกนเนี่ยตัวก้านนี่นะครับจะตัวนี้จะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเล็กกว่าตัวก้านฮาร์ดนะครับดูความแข็งนะครับตัวนี้จะแข็งกว่ามากเลยครับตัวนี้จะอ่อนแล้วก็ตัวถัดไปก็จะเป็นก้านซอฟสุดนะครับก้านซอฟสุดก็จะตัวนี้ก็จะเล็กๆนะครับแล้วก็อ่อนๆแบบนี้นะครับตัวก้านนะครับตัวก้านจะมีสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปดัดแปลงหรือไปใส่ข้อเบี่ยงนี่ไม่ใช่ของอินเจกต้าแท้นะครับตัวนี้นะครับตัวแกนนี่นะครับจะต้องขนาดวัดขนาดนะครับหรือถ้าอย่างนั้นเราต้องไปดัดแปลงนะครับเนี่ย 1.5 มิลนะครับตัวแกนตรงนี้นะครับ 1.5 มิลนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอถัดไปนะครับถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาทาง Facebook Joker Butter Tattoo Supply ได้นะครับขอบคุณมากครับ